นี้บอกกับคนทุกวัยเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปอีกต้นนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์เพชรคุ้งเก่าเสียบยอดนะครับตอของเขาไม่มั่นใจว่าเป็นตอฮอลแลนด์หรือว่าตอไทยนะครับซึ่งชวนชมสายพันธุ์เพชรคุ้งเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเขี่ยเกสรเพื่อให้ติดฝักเนี่ยยากมากนะครับแทบจะมีค่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่ทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการนั่งแท่นหรือว่าการเสียบยอดของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับเนี่ยเป็นจุดที่เป็นรอยของการเสียบยอดหรือนั่งแท่นก็จะเห็นลักษณะว่าเป็นปั้นๆ นะครับเนื้อก็แนบสนิทกับตอแล้วล่ะทำให้กิ่งของเขาตอนนี้ก็แตกแขนงโดยธรรมชาติของสายพันธุ์เพชรคุ้งเก่าเนี่ยกิ่งก็จะแตกเยอะมากครับและที่พิเศษสุดก็คือว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นกิ่งที่เล็กๆแล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่ยืดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแตกฟอร์มเต็มต้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นไม้ที่โอ้โหดอกเนี่ยอลังการมากแล้วก็เป็นทรงพุ่มที่สวยงามสำหรับสายพันธุ์เพชรคุ้งเก่าพิเศษของเพชรคุ้งเก่าต้นนี้นะครับอยู่ที่การจับรากของเขาเรามาดูกันเลยครับเป็นไม้ที่สวนของพี่ตู่หนองจอกนะครับต้นนี้แกจัดรากโดยการให้รากของตอเดิมเนี่ยนะครับก็คือสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือตอไทยนี่นะครับให้รากของเขาเนี่ยเป็นทรงเดิมไว้ก็คือให้มีลักษณะขัดกันไขว้กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแต่งรากที่ปลายรากเอานะครับเพื่อที่จะให้รากที่ฝังไว้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะยกแล้วก็โชว์รากรอบกระถางเนี่ยนะครับแต่ว่ารากชั้นบนเนี่ยนะครับให้ขัดกันเนี่ยนะครับให้ไขว้กันลักษณะอย่างนี้มองดูแบบโอ้โหคลาสสิกมากครับเดี๋ยวไงผมจะซูมให้ท่านได้เห็นใกล้ๆนะครับจะได้เห็นมิติซึ่งการจัดรากชวนชมเนี่ยก็อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเพื่อให้เขาพุ่งออกข้างกระถางหรือแบนออกข้างกระถาง45องศาทั้งหมดนะครับให้รากเก่าดั้งเดิมของเขาเนี่ยไขว้กันเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมของเขานี่ก็เป็นไม้ที่สวยไปอีกแบบWe'll be right back.
ต่ำลงมาถึงกระถางอีกนิดนะครับท่านจะเห็นว่าการเลี้ยงชนชมเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้พวกมะพร้าวสับเรียกได้ว่าเกือบ 100% เลยก็ว่าได้นะครับมีดินเนี่ยผสมไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นใบก้ามปูพวกนี้นะครับใบก้ามปูคุณสมบัติของเขาก็คือว่าจะมีธาตุพวกไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงธาตุไนโตรเจนก็คือมีคุณสมบัติในการที่จะทำให้ไม้เนี่ยเจริญเติบโตเร็วนะฮะกระถางเนี่ยไม่หนักด้วยนะครับเวลาจะเปลี่ยนกระถางทีหรือว่าจะโยกย้ายเนี่ยไม่ได้ลำบากเลยนะครับเบามากเพราะว่าไม่ได้อัดแน่นไว้ด้วยดินนะฮะมีแต่มะพร้าวสับกับใบก้ามปูเท่านั้นเองเดี๋ยวไงผมจะลองยกให้ดูนะแล้วยกเลยนะครับไม่ได้ออกลงออกแรงเลยนะฮะแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูแบบชิวๆเลยนะครับว่าสวนของพี่ตู่น้องจอกเนี่ยเขาใช้มะพร้าวสับกับใบข้ามปูเกือบทั้งหมดนะครับทำให้กระถางเนี่ยเบามากเดี๋ยวผมยกให้ดูครับเนี่ยนะฮะเบามากเลยครับผมซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการปลูกเลี้ยงชวนชมด้วยนะครับสำหรับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางการปลูกยังไงท่านก็เอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลี้ยงชวนชมที่บ้านของท่านแล้วท่านก็จะได้ไม้ที่สวยงามเช่นเดียวกับที่เจ้าของสวนทั่วไปเขาเลี้ยงกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมทีวีชวนชมขอบพระคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเราด้วยและเราก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับที่จะตะเวนไปตามสวนต่างๆในปี2560นี้เพื่อที่จะนำเทคนิคสิ่งดีๆมาเผยแพร่อย่างท่านยังไงอย่าลืมติดตามเรานะครับ